ลองไปออฟโรดเบาๆดูว่ามันเป็นยังไงแล้วตอนนี้เส้นทางเลือกจะไปออฟโรดนิดหน่อยเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางออนโรดเขาโค้งแต่วันนี้เราเลือกที่จะมาเส้นทางออฟโรดให้เหมาะกับเจ้าแพนอเมริกามาเบตงนะครับถ้าไม่ได้ไปดูทะเลหมอกเขาบอกว่ามาไม่ถึงมีสองอย่างมาเบตงต้องตื่นเช้าหรือไม่ก็ตื่นสายไปเลยเราเลือกตื่นเช้าดีกว่าเราไปดูบรรยากาศทะเลหมอก5:45แล้วใกล้สว่างแล้วไปดูทะเลหมอกไอเดียนี้เพิ่งได้เมื่อวานเจอกันแล้วก็เขาบอกเขามีโลเคชั่นเขาสวยๆเจ้าถิ่นมาแล้วต้องจอดเดี๋ยวมาอยู่ปักสามคนประมาณกี่กิโลกิโลได้ประมาณ25-26กิโลครับไปเราเลือกที่จะมาเส้นทางออฟโรดให้เหมาะกับเจ้าแพนอเมริกาแล้วเรามาคุยกับพี่จิตดูว่าเส้นทางเป็นไงบ้างกับการขับขี่รถตระกูลแอดเวนเจอร์ของแพนอเมริกานะครับมันดีตั้งแต่เรื่องของความเบาครับผมพอเบามันก็คอนโทรลง่ายหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นเลยลองหาเส้นทางที่มันเป็นทางรองครับผมนี่เราก็ถึงสวนส้มโจกุลแล้วนะครับผมเฮียช้างนี่ครับเจ้าของสวนส้มตัวจริงเสียงจริงครับสวัสดีครับฮะต้องขออนุญาตขึ้นไปชมวิวท็อปวิวของที่นี่กันหน่อยนะครับทางนี้ยินดีครับยินดีครับโอเคขึ้นมาบนไร่ส้มไร่ส้มช้างโจกุลนะครับที่แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยด้วยครับอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็ต้องแวะมาที่นี่ครับผมข้างหลังเรา20เมตรนั่นก็เป็นมาเลเซียแล้วครับที่เราเห็นประตูนะครับก็จะมีไอ้ตัวหลักบอร์เดอร์เป็นแลนด์หมุดเกตแดนใช่เราเป็นคนแอดเวนเจอร์ได้ขี่รถแอดเวนเจอร์ตัวแรกของฮาร์ลีย์ดีวิสันถือว่าดีใจมากใช้ชีวิตกับมัน2วันแล้วเมื่อวานเราถึงตอนค่ำเราเลยไม่เห็นลายโค้งสักเท่าไหร่นะแต่ก็รู้แต่ว่าพอเช้านี้เราก็ไปขี่ตรงทางไปอะไรนะจุฬาภรณ์มาผมว่าจุฬาภรณ์เหนือเลยนะอันนั้นคือเหนือเลยล่ะแล้วก็พอได้ลองฟิลเนี่ย
มันชมง่ายเข้าโค้งมันเออโค้งมันแต่ผมอ่ะชอบสนุกจี๊ดจ๊าดดีเข้าโค้งมันเลยล่ะแค่กันเล่นดีครับโดยรวมก็ดูจากสภาพรถแล้วก็มันดีครับในการเดินทางครั้งนี้เข้าโค้งเราชอบเดินทางน่าจะเหมาะกับสายบันเทิงวันนี้เราไม่ได้มา2คนนะครับเรามีทีมงานที่ติดตามเรามาด้วยพี่ๆก็ถือว่าโอกาสมาท่องเที่ยวกับเราด้วยในทริปนี้ก็เดี๋ยวเราจากจุดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดหมุดสยามประเทศอีกหมุดนึงที่พี่พงศ์บอกว่ามันเป็นเส้นบอร์เดอร์ที่เป็นถนนเส้นบอร์เดอร์เรียบเราจะเห็นกำแพงตลอดฝั่งเลยครับถ้าสังเกตดีๆถ้ามันจะมีหญ้าปูปกคลุมด้วยถ้าสังเกตดีๆจะเห็นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับหมุดมีทั้งหมุดจำลองแล้วก็หมุดจริงเป็นยังไงบ้างนะครับคือหลักเขตแดนประเทศไทยนะครับของประเทศไทยตามชายแดนของประเทศไทยตรงนะแล้วอีกฝั่งนึงจะเป็นประเทศมาเลเซียผมจะไปต่อไปมาเลเซียแป๊บนึงเดี๋ยวอยู่ฝั่งไทยพี่อยู่ฝั่งมาเลเซียนะอันนี้คือฝั่งมาเลเซียนะครับคือฝั่งไทยก็จะเป็นหลักแบ่งเขตแดนนะพี่เนาะชัดเจนว่าของเราอยู่ตรงไหนของเขาอยู่ตรงไหนจะสังเกตง่ายมันจะแบ่งสันตะคีรีนะว่าเป็นยุทธศาสตร์ของการวางประเทศของเขาอยู่แล้วอันนี้ผมใช้พาสปอร์ตมาไหมพี่จิตต้องใช้พาสปอร์ตแล้วไม่ได้ใช้พาสปอร์ตอันนี้ผิดกฎหมายแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลักจำลองที่อันที่ใหญ่จำลองด้วยอีกนิดนึงนะครับถนน 54A เขตหลักจำลองของประเทศไทยนะครับผมขวามือเป็นมาเลเซียซ้ายมือจะเป็นประเทศไทยอาจจะหลังสันตะคีรีตรงนี้นะฮะนั่นก็คือมาเลเซียสวยมากบรรยากาศดีครับผมเบตงยินดีต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยวนี่เป็นการตลาดอีเวนต์เลยเนี่ยเย็นนี้เราจะไปกินอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้นะครับถึงมื้อเย็นของเราแล้วครับที่โรงแรมแกรนด์มาริลินนะครับเรามีทั้งอาหารอร่อยแล้วก็นักร้องกำลังร้องอยู่บนเวทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่จิตนะว่ากินอะไรบ้างแนะนำอาหารหน่อยครับพี่แนะนำอาหารแนะนำอาหารเราหน่อยผมรู้จักแต่ไก่เบตงโอเคอะไรนะเกาหยกเกาหยกเกาเกาเกาหยกเกาหยกแล้วก็ถั่วเขียนอันนั้นคือเต้าหู้แกนมาเนลินนะครับเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ใช่ไหมครับพี่ทำมาเมื่อกี้แต่ไม่ออกมีแอบไปศึกษาข้อมูลไปก่อนแล้วก็อันนี้คือลูกชิ้นนี่แหละลูกชิ้นแพะ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 ลูกชิ้นแพะนะเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของตรงนั้นใช่เราไม่ได้พักกันเลยขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่ครับนะครับแล้วก็อาหารแบบจะอร่อยด้วยนะครับคือเราเคยมาทานแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยที่สำคัญนะครับที่นี่มีเพลงเพราะด้วยโอเคเดี๋ยวเรารับประทานอาหารก่อนนี่คือทีมงานของ AIF นะครับผมในการถ่ายทำงานของเราตรงนี้ถ่ายหนักกินหนักครับนี่ครับพี่แบงค์ของเรา
ิกชื่อนะครับแล้วก็พี่เต้ครับนะครับเออถ่ายเราแล้วก็พี่พีทสวยที่สุดเดี๋ยวผมไปแนะนำทีมงานทางนู้นเลยถ้ารู้จักดีกว่าว่าเพื่อนใครมาบ้างนะเดี๋ยวให้พี่จิตแนะนำก่อนอันนี้ก่อนเลยเย้แนะนำก่อนเชฟบุ๊กของเราครับเชฟบุ๊กรัตติบุ๊กรุ่นใหญ่ไฟกระพริบรุ่นใหญ่ไฟกระพริบพี่บ้านหัดใหญ่นะครับพี่ตุ้มครับนะครับอันนี้เป็นกัปตันกุ้งบินโดรนให้เราแล้วก็ยังไม่หมดบอยมาร์คครับมาร์คบิ๊กนี่คือแก๊ง 3B นะครับแล้วก็น้องเจ้าน้องนะครับเป็นความประสงค์ไอ้น้องเสียไอ้น้องเสียไอ้พี่บอลชัยของเรานะครับเรามาลองชิมอาหารขึ้นชื่อของที่แกไปเรียนก่อนว่าเป็นยังไงนะครับกับบรรยากาศดีๆความเพลินเพราะๆนะครับผมมันหอมอ่ะหืมกรอบนอกนุ่มในจากสวนเลยค่ะเพิ่งผ่านเมื่อกี้นี้เลยอ่ะสุดยอดแวะมานะคะ